เอาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมบิลลี่เดอะคิดนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆเนี่ยไปหาวัตถุดิบที่เอามาคราฟของในเต็นท์กันนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วว่าวัตถุดิบเนี่ยหาค่อนข้างยากเลยแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอก8เทคนิคในการหาวัตถุดิบโอเคเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นว่ากองเขียวด้านซ้ายบนของเราเนี่ยสามารถรับของได้ฟรีเลยนะครับการที่กองเขียวรับของได้ฟรีเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมกดรับกันนะครับโดยรับได้ทั้งตัวหลักแล้วก็ตัวรองเลยโดยกองเขียวเนี่ยอาจจะแจกกองผลิตขั้นต้นมานะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถได้ของคราฟในเต็นท์จากกองนี้เห็นไหมเราก็ได้แพ็คเครื่องกระดาษแพ็คเตาอุณหภูมิต่ำนะครับก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับของกันอย่างง่ายๆเลยทีเดียวละทีนี้เราก็มาดูว่ากองเนี่ยก็จะให้ดินขาวแล้วก็ฟืนมานะครับแพ็คเครื่องกระดาษเนี่ยก็จะให้อุปกรณ์ต่างๆในการคราฟมานะครับอย่างเช่นซีกไม้รออันไม้รออันต่างๆนะครับแล้วก็แพ็ควอลเปเปอร์เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นว่าเต็นท์ของคนอื่นทำไมสวยจังเลยเพราะว่าเขาเนี่ยใช้แพ็คนี้สามารถตกแต่งข้างในได้นั่นเองแต่ว่ากองเขียวเนี่ยน่าเสียดายครับว่ามันขึ้นอยู่กับดวงเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเปิดสุ่มเจอหรือเปล่าซึ่งเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมกดรับนะครับเพราะว่ามันค้างสต็อกได้แค่3อันเท่านั้นโอเคก็จบกันไปแล้วครับกับวิธีแรกวิธีที่2ครับที่เพื่อนๆจะหาวัตถุดิบได้ก็คือซื้อจาก NPC นั่นเองถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสุ่มของไม่ได้กล่องอัปเกรดอุปกรณ์ขั้นต้นสักทีเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อได้เลยทั้งซีกไม้รออันนะครับแต่ละเมืองต่างๆเนี่ยก็จะมีพ่อค้าอุปกรณ์อยู่วิธีที่3นะครับที่เพื่อนๆจะหาอุปกรณ์ได้เนี่ยก็คือเก็บข้างทางอย่างนี้เราก็เก็บมะพร้าวเก็บหินเก็บนู่นเก็บนี่ได้นะครับต่อมาวิธีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้แล้วครับว่าเวลาตีมอนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ของด้วยตอนเราฆ่ามอนเนี่ยเห็นไหมเราอาจจะได้หินได้ไม้ต่างๆมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือแร่เหล็กนะครับดรอปจากโกเลมเขียวนั่นเองเพื่อนๆใครที่ครับเตาหลอมเหล็กเนี่ยอย่าลืมมาตีกันนะครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะถ้ำนี้ก็คืออยู่เมืองแรกนั่นเองต่อมานะครับเราจะมีระบบการคราฟของนั่นเองใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วเนี่ยอย่าลืมไปดูนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมีให้เราคราฟของซึ่งเราเนี่ยสามารถคราฟฟืนได้จากการนำเอาซีกไม้มาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เหมือนคลิปที่แล้วเนาะก็คืออย่างเช่นไม้เนี่ยเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะแล้วเราก็กดคราฟเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เลยอันไหนที่สุดนาทีนะครับเราก็จะได้ของเลยไม่ต้องรอกันเลยทีเดียวบางชิ้นเนี่ยเราต้องใช้ซีกไม้ธรรมดาซีกไม้ยางซีกไม้รออันนะครับก็ได้จากการเอานำไม้รออันไม้ต่างๆเนี่ยมาย่อยแบบนี้นั่นเองต่อมาอย่างที่6นะครับก็จะมีการหลอมของนั่นเองซึ่งหลอมของเนี่ยทำได้ง่ายๆมากก็คือแค่คลิกของ2ทีเนี่ยมาใส่ในเตาเนี่ยเราก็จะหลอมเรียบร้อยแล้วโอเคบางทีเนี่ยการหลอมเนี่ยเราอาจจะได้ของชิ้นเดิมซ้ำนะครับก็ไม่ต้องเสียใจเนาะก็หลอมต่อไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้ผมได้ดินเหลืองมาก็ดินเหลืองเนี่ยใช้คราฟเตาหลอมเหล็กในช่วง close beta ได้นั่นเองเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถนำดินขาวเนี่ยไปผสมกันนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ดินเหลืองมาก็ถ้าหากใครทราบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปลองกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าระบบรีไซเคิลด้วยนะครับแต่ผมไปลองมาแล้วเนี่ยของที่ได้เนี่ย 90% นะครับจะไม่ค่อยดีครับผมก็แนะนำระบบล้อมของมากกว่าเนาะในการหาของไปใช้มันก็จะง่ายกว่าโดยดินขาวเนี่ยผมแนะนำเพื่อนง่ายๆเลยนะครับก็คือไปที่เมือง2หมู่บ้านเวลลิงเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าใจกลางเมืองเนี่ยมีร้านขายอุปกรณ์อยู่เพื่อนๆก็ไปซื้อกับพ่อค้าอุปกรณ์ได้เลยโดยดินขาวเนี่ยมีราคาถูกมากนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปซื้อมาหลอมเป็นดินเหลืองกันได้ต่อมานะครับวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่เหนื่อยที่สุดละผมบอกเลยก็คือวิธีดูดแร่ตามบ่อเพื่อนๆการดูดแร่เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากมาก
ให้เรานะครับเริ่มเควสจากการที่เราเนี่ยมาหมู่บ้านคริสเตียนให้เพื่อนๆ นะครับเดินมาเรื่อยๆเลยเมื่อเพื่อนๆ เจอเต็นท์สีม่วงขายไอเทมแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆ เข้าบ้านหลังถัดไปนะครับโอเคเข้าไปเลยก็เลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเจอพ่อค้าของเก่านะครับโดยพ่อค้าของเก่าเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปหาน้ำตาพูดนะครับซึ่งน้ำตาพูดเนี่ยก็หาได้ง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับให้เราเนี่ยเดินออกจากหมู่บ้านคริสเตียนนะครับเพื่อนๆผมขอเร่งเวลาเนาะอาจจะกระตุกนิดนึงโอเคครับก็ให้เราเดินออกมาจากหมู่บ้านทางเดิมเนาะโอเคครับเมื่อเพื่อนๆ เดินออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคุ้นที่นี้อยู่เพราะว่าหลายคนเนี่ยเคยมาตีหุ่นไม้เลเวล25เท่านั้นเองให้เดินลงตรงข้างน้ำตกมานะครับแล้วก็เดินไปทางเทพธิดาทางซ้ายมือนี้โอเคปึ๊บเมื่อเราเดินมาถึงแล้วเนี่ยให้เราคุยกับรูปปั้นเทพธิดานะครับปึ๊บแล้วก็จะมีเควสนิดหน่อยซึ่งเควสตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆเควสเนาะเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมมาทำกันนะครับโอเคครับเมื่อคุยเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆไปด้านบนของแมปนะครับด้านบนตรงที่มันเป็นแอ่งอยู่ครับเควสน้ำตาพูดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆเควสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเควสที่ผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาทำกันซึ่งเควสเนี้ยเราจะได้เครื่องดูดฝุ่นเป็นของตอบแทนด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็เป็นคีย์หลักในการหาไอเทมนั่นเองทุกคนโอเคเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เราสังเกตว่ามันจะมีกล่องยูเรากดปุ๊บก็จะได้น้ำตาพูดมาโอเคง่ายมากๆเลยทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกลับวาร์ปกลับมาที่เกาะใต้แล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านคริสเตียนมาโอเคให้เรานะครับเดินกลับไปบ้านหลังเดิมหลังที่เรามาเจอพ่อค้าของเก่าเมื่อกี้ปึ๊บๆโอเคจำนะครับเพื่อนๆผ่านบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็หลังถัดไปเลยปึ๊บพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอพ่อค้าของเก่าแล้วเราก็เอาน้ำตาพูดให้เขานะครับปุ๊บเราจะได้เครื่องดูดฝุ่นมาแล้วก็พ่อค้าของเก่าเนี่ยก็จะหายตัวไปเลยโอเคได้เครื่องดูดฝุ่นมาแล้วทำไงดีต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าการใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยทำยังไงโดยหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีถ้ำอยู่ด้านบนนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเดินเข้าถ้ำมาเลยเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าโกเลมสีเขียวเนี่ยดรอปแร่เหล็กด้วยนะเพื่อนๆแร่เหล็กเนี่ยสามารถนำเอาไปคราฟเตาหลอมเหล็กได้นั่นเองใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็อย่าลืมมาตีกันนะครับโอเคก็เดินมานะแล้วก็เดินวาร์ปต่อไปขึ้นไปชั้น3หลายๆคนนะครับอาจจะเคยมาแล้วนะครับจากเควสของลูก้านั่นเองที่เรารับขุนพลลูก้าแล้วก็มาแมปนี้กันเนาะโอเคให้เพื่อนๆนะครับเดินไปเราจะเห็นในแมปนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนบ่อดินอยู่นะก็ให้กดเดินไปเลยโอเคเมื่อเรามาถึงบ่อดินแล้วเนี่ยเวลาเรากดคลิกเนี่ยมันก็อาจจะได้รับของใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่สามารถดูดได้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดเอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมาสวมใส่นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถดูดแร่ได้นั่นเองโอเคครับนี่ก็คือวิธีการดูดแร่นะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรดูดแร่ที่ไหนผมแปะแมปให้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถมาดูดแร่ที่นี่นะครับในพุ่มไม้ในซอกไม้ในบ่อดินต่างๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับของแบบซุ่มแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องเปิดจอทิ้งไว้นะครับก็คือต้องเปิดจอทิ้งดูดแร่ไว้นั่นเองซึ่งของเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับแบบซุ่มแต่เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกแมปต่างๆได้ว่าแต่ละแมปเนี่ยหรือว่าแต่ละบ่อเนี่ยดรอปอะไรนะครับเพื่อนๆก็จะโฟกัสไปจุดๆนั้นนั่นเองซึ่งบ่อที่ผมนำมาให้เพื่อนๆวันนี้เนี่ยก็คือบ่อที่ดรอปดินดำนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ดินดำเนาะเอาไปใช้งานกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการดูดแร่แบบใช้เครื่องดูดฝุ่นต
ต่อมานะครับก็คือการดูดแร่ออโต้การดูดแร่ออโต้เนี่ยจะมีเครื่องรวบรวมออโต้นะครับซึ่งแจกให้เราเลยฟรีๆตั้งแต่ต้นเกมเราไม่ต้องทำเควสใดๆเลยแต่ว่าเครื่องรวบรวมออโต้เนี่ยจะดูดแร่หรือว่าทรัพยากรต่างๆแบบสุ่มนะครับโดยทุกๆ30นาทีเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือกล่องเนี่ยจะเหมือนหุ่นไม้นะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถออฟไลน์ได้นั่นเองโดยเพื่อนๆเนี่ยก็เปิดกล่องรวบรวมออโต้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปนอนตื่นมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่า8ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆก็จะรับวัตถุดิบมาแบบสุ่มนะครับโดยจะได้ประมาณ16ชิ้นเนาะ8ชั่วโมงก็ชิ้นละครึ่งชั่วโมงโอเคถ้าถามความแตกต่างนะครับระหว่างเครื่องรวบรวมออโต้กับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยต้องกดติดตั้งสวมใส่แบบนี้ถึงจะใช้งานได้และเครื่องดูดฝุ่นนะครับเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องออนไลน์แล้วก็เดินไปบ่อนั่นเองแต่ว่าเครื่องรวบรวมออโต้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดได้เลยไม่ว่าที่ไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถรวบรวมวัตถุดิบต่างๆได้เมื่อเพื่อนๆออฟไลน์เนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะยังเก็บอยู่แต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยต้องออนไลน์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ8เทคนิคที่หาไอเทมเบื้องต้นนั่นเองโดยไอเทมต่างๆเนี่ยเราสามารถหาแล้วก็นำมาคราฟต์ได้โดยเรามีเควสต์โคสเบต้าชาเลนจ์อยู่นะครับซึ่งชาเลนจ์เนี่ยจะให้คราฟต์ไอเทมเตาหลอมเหล็กซึ่งเมื่อเราคราฟต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ถุงสหายแก่ง5ชิ้นเลยนะเพื่อนๆตอนโอเพนเบต้าใครยังไม่เคลียร์เควสต์นี้เนี่ยอย่าลืมนะครับรีบเคลียร์เนาะก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้อย่าลืมติดตามผมด้วยครับผมจะทำคลิปวันเดอร์แลนด์ไปเรื่อยๆเลยวันนี้ไปก่อนเจอกันบ๊ายบาย